ีข่าวออกมานะคะว่ามีบิ๊กแกนนำท่านหนึ่งนะคะที่ไปยื่นจัดตั้งพักอนาคตไกลนะคะเรื่องนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วจากกะกะตนะคะตอนนี้รอประชุมกรรมการบริหารชุดแรกด้วยก่อตั้งเป็นสถาบันทางการเมืองนะคะเพื่อแข่งขันกันที่นโยบายยืนยันว่าพักนี้ไม่ได้เป็นนอมินีของใครค่ะ เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยบอกว่ามีแกนนำระดับบิ๊กของอนาคตไกลนะคะเดินทางมาพร้อมกับทีมทนายความรวมทั้งคณะทำงานมาพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมในการแจ้งเตรียมการจัดตั้งพักอนาคตไกลจากการตรวจสอบทางทะเบียนค่ะพบว่ามีการยื่นเอกสารเตรียมจัดตั้งพักอนาคตไกลจริงค่ะ โดยสำนักง,งานทะเบียนพรรคการเมืองสำนักง,งานกะกะตรับหนังสือลงเลขรับตามสาระบ,บงานสารบัญของสำนักง,งานกะกะตเป็นหนังสือที่ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองลงวันที่24สิงหาคมซึ่งหากพิจารณาจากเอกสารค่ะพบว่ามีการระบุชื่อนะคะแล้วก็ชื่อย่อของพรรคการเมือง ชื่อภาษาไทยคืออนาคตไกลชื่อย่ออ n อค่ะชื่อภาษาอังกฤษ Far Future Party ซึ่งย่อมาซึ่งย่อก็คือ FFT แล้วก็โลโก้พักนี่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรูป infinity สีแดงและสีส้มผสา,านกัน โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนพักการเมืองมีการตรวจรับคำร้องเพื่อตรวจสอบคำขอและดำเนินการทางทะเบียนต่อไปถือว่าเป็นขั้นตอนนะคะการยื่นเตรียมการจัดตั้งพักอนาคตไกลจริงตามที่กฎหมายพักการเมืองกำหนดไว้โดยขั้นตอนจากนี้เนี่ยนายทะเบียนพักการเมืองเขาก็จะส่งรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานภาครัฐต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะว่าจากการสอบถามจากแกนนำบิ Shooting ๊กอนาคตไกลเนี่ยนะคะไม่เปิดเผยชื่อนะคะว่าพักอนาคตไกลเป็นพักการเมืองของใครได้ร yes. so ับคำตอบว่าเป็นพักการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนส่วนใครจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักเนี่ยอุบไว้ก่อนค่ะยังเปิดเผยไม่ได้แต่ขอให้ประชาชนติดตามก็แล้วกันอย่าพึ่งไปคาดเดาต่างๆนานาขอให้ทุกพักการเมืองแข่งขันกันที่นโยบายส่วนนโยบายพักจะเปิด นะคะเมื่อได้เลือกกรรมการบริหารชุดแรกแล้วยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอื่นใดแล้วก็ไม่ได้เป็นนอมินีใครด้วย ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าชื่อพักอนาคตไกลเนี่ยมันมาจากพักอนาคตใหม่แล้วก็ไปบวกกับพักก้าวไกลหรือเปล่านะคะการนําคนดังกล่าวยืนยันขอไม่ตอบคําถามนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันและก็ไม่ได้เป็นพักสํารองของใครด้วยกฎหมายพักการเมืองห้ามครอบงําการตั้งชื่อพักการเมืองสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายพักการเมืองโดยกฎหมายพักการเมืองห้ามชื่อโลโก้ซ้ําหรือว่าพ้องหรือว่าคล้ายคลึงกับพักการเมือง ใดพักการเมืองในประเทศไทยก็มีเพียงสองพักนี้หรือไม่ส่วนโลโก้พักที่เป็นรูปอินฟินิตี้สีส้มสีแดงเนี่ยนะคะมันหมายถึงอำนาจสูงสุดของประชาชนชื่อพักและโลโก้พักเนี่ยประชาชนจดจำง่ายอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งหมดก็ได้นะคะในเมื่อกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามสามารถทําได้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายพักการเมืองยืนยันว่าเลื่อมใสในการปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยค่ะ